ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็ได้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมานะครับทุกคนว่าระหว่างโกเคสึกับแทงท็อปผักหรือว่าแทงท็อปมังสวิรัติอ่ะตัวอะไรมันดีกว่ากันนะครับผมก็จะมาเปรียบเทียบแล้วก็จะมาพูดในคลิปนี้ให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะทุกคนก็จะมาแนะนำนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะทุกคนก็คือความคิดคือความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวนะครับทุกคนโอเคก็มันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือไอ้นี่นะโกเคสึนะครับร่าง SSR นะไม่ใช่ SSR บวกนะครับกับแทงท็อปมังสวิรัตนะครับร่างเอ้ยมันมีร่างเดียวได้ว่าระดับ SR นะครับทุกคนก็ตอนนี้ของผมเป็น5ดาวแล้วนะของผมนะก็มาดูพาสซีฟนะสกิล1สกิล2ไม่ต้องดูเลยนะครับมาดูพาสซีฟสกิลกันเลยนะครับมาดูตรงนี้เลยนะครับมอบอัตรารักษาและอัตราโล่คุ้มกัน 70% นะครับให้กับตัวเองนะและเพื่อนในทีมต่อเนื่อง2รอบนะคือมันจะไม่ได้เพิ่มให้เพื่อนในทีมทั้งหมดทุกตัวนะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะก็คืออันนี้เป็นโกเคสึใช่ปะแล้วก็มันจะเพิ่มให้แค่ตัวนี้มันจะเป็นไม้กลางเขียดนะทุกคนจะเพิ่มให้แค่ราซาทะเลลึกแล้วก็ปู่บอมอีกตัวก็เป็นซอมบี้แมนนะทุกคนก็มันจะเพิ่มแบบนี้นะถ้าอยู่ข้างหลังก็จะเพิ่มให้ฟูบุกิม้าแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับแบบนี้นะซึ่งอยู่ตรงกลางดีที่สุดนะถ้าอยู่ตรงนี้ก็เพิ่มแค่2ตัวนะสำหรับโกเคสึนะแต่สำหรับแทงท็อปมังสวิรัตนะเดี๋ยวมาอ่านสกิลก่อนนะอ่านสกิลพาสซีฟก่อนนะเปิดหลังเปิดสนามนะครับมอบอัตราโล่คุ้มกัน 60% นะครับแก้ฝ่ายให้ทีมนั่นแหละพูดติดคัดแหละให้ทีมนะให้ทั้งทีมนะครับต่อเนื่อง2รอบนะครับ 60% นะก็คือถ้าใส่เป็นแทงท็อปผักมังสวิรัตแทงท็อปมังสวิรัตนะมันจะเพิ่มทุกตัวเลยนะครับทุกคนเพิ่มเม็ดเจมมาทุกตัวเลยนะสำหรับแทงท็อปมังสวิรัตนะทุกคนตรงนี้นะก็สำหรับผมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูเลยนะครับทีละตัวเลยนะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะทุกคนก็มาใส่โกเคสึก่อนนะทุกคนใส่แบบนี้นะก็ก่อนที่จะไปทดสอบกันนะครับทุกคนก็วันนี้ผมมีโค้ดมาแจกนะครับโค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะก็เดี๋ยวเข้าไปนี่ตรงนี้แล้วก็เขียนโค้ดเลยนะทุกคนก็โค้ดOPM นะครับแล้วก็ M เอ้ยเดี๋ยว M ดิ MA R 3นะครับกดยืนยันเข้าไปนะปึ๊บได้ตัวแดงนะครับแล้วก็ได้เพชรมา200นะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กรอกก็สามารถเข้าไปกรอกได้เลยนะทุกคนก็เข้าไปกรอกกันเลยนะก็จะไซส์ทีมผมก็จะไซส์เป็นทีมแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบนะก็คือมีละมีไอ้ใส่โกเคสึนะครับเพื่อเพิ่มเม็ดเกมนะใส่คอม้านะครับก็ขอทดสอบกับคนนี้นะก็ลองไปเลยก็เริ่มเทิร์นมานะครับเริ่มเกมมานะฟึบรอหยุดรอกดหยุดนะปึ๊บทุกคนจะสังเกตนะครับตัวที่เพิ่มนะก็คือมีราซาทะเลนะแล้วก็ข้างหลังนะครับแล้วก็ปู่บอมนะครับนับเม็ดเจมเลยนะแล้วก็รวมกับตัวเองด้วยนะมี2 4 6 8มี10เม็ดเจมนะทุกคนนี่2 4 6 8 10นะครับก็มี10เม็ดเจมนะครับทั้งน่าจะทั้ง4ตัวแล้วนะส่วนตัวที่ไม่ได้เพิ่มนะครับก็จะมีแค่2 4 6มีแค่6เม็ดเจมนะทุกคนก็คือมีแค่6เม็ดเจมนะสังเกตไว้นะครับทุกคนตรงนี้นะก็กดออกไปเลยนะนี่มี10เม็ดเจมนะทีนี้มาใส่เป็นแทงท็อปมังสวิรัตนะครับแทงท็อปมังสวิรัตอยู่ไหนนี่แทงท็อปผักกาดเอ้ยแทงท็อปผักมาแทนอุ้ยกดผิดแทนโกเกสึแล้วใช่ปะโอเคแทนโกเกสึแล้วนะปึ๊บ
กดนี่เลยนะลองท้าสู้กับคนเดิมนะต้องมาสังเกตกันนะครับทุกคนรอกดหยุดตอนเม็ดเจมขึ้นนะปึ๊บอุ๊ยนี่บังปึ๊บดูนะครับทุกคนก็มันจะมีเม็ดเจมอยู่ที่2 4 6 8มี9เม็ดเจมนะทุกคนก็ลดมาจากโกเกสึ1เม็ดเจมนะก็มี9เม็ดเจมนะก็แต่มันจะให้ทั้งทีมเลยนะสำหรับ9เม็ดเจมนะครับนี่ดูฟูบุกินะ2 4 6 8เอ้าฟูบุกิมี10เม็ดเจมเลยนะครับน่าจะเป็นที่เลือดฟูบุกิมันบางเกินไปแล้วตรงนี้นะก็น่าจะอยู่ตรงน่าจะเป็นแบบนั้นนะดูซอมบี้แมนนะครับก็2ก็4 6 8เอ้ย2 6 8 9นะแล้วก็2 4 6 8 9นะนี่9เม็ดเจมทุกตัวนะครับทุกตัวนะมีแค่ฟูบุกินั่นแหละไป10เม็ดเจมได้ยังไงนะก็เราก็จะมาสรุปนะครับมาสรุปกันนะว่าตัวอะไรดีกว่ากันนะสำหรับระหว่างแทงท็อปผักแล้วก็โกเคสึนะครับ2ตัวนี้นะตัวไหนดีกว่ากันนะสำหรับผมนะครับก็ผมให้เป็นแทงท็อปมังสวิรัตินะครับดีกว่าโกเคสึนะเพราะว่าโกเคสึมันเป็นระดับ SSR นะครับทุกคนก็มันปั้นยากนะทุกคนมันปั้นยากนะแล้วก็มันขึ้น5ดาวยากนะถ้าขึ้น5ดาวได้อ่ะก็อาจจะเป็นโกเคสึนะสำหรับผมนะที่ดีกว่าแทงทอมังสวิรัตนะเพราะว่ามันจะเพิ่มโล่คุ้มกันนะครับ 80% แล้วนะทุกคนเพิ่มมาอีก 10% ก็น่าจะเพิ่มมาอีก1เม็ดเจมป่ะเกือบ1เม็ดเจมละมั้งถ้า5ดาวม่วงก็ 90% เลยนะโอ้โหอันนี้คือโคตรเยอะเลยนะแล้วก็สำหรับแทงท็อปมังสวิรัตนะครับที่ผมเลือกมันใส่ในทีมนะนี่ผมไม่ได้เอาโกเยสึใส่นะผมเอาแทงท็อปมังสวิรัตนะครับใส่ในทีมนะเพราะว่ามันปั้นง่ายนะครับทุกคนก็คือแต่มันได้ยากนะคนที่ได้ก็ได้คนที่ไม่ได้ก็หาแทบตายก็ไม่ได้นะครับทุกคนไอตัวนี้นะก็คือผมได้มานะแล้วก็ผมก็ขอเสียดในกิลนะครับสะสมมาเรื่อยๆแล้วก็อัดเสียดไปด้วยนะเพราะว่าดองไว้นะครับดูก็ไม่ได้ปั้นอะไรนะนี่ไม่ได้ปั้นอะไรเลยนี่ของก็ยังไม่ได้ใส่เลยสำหรับแทงท็อปมังสวิรัตนะก็สำหรับคอเมต้าใหม่ตัวนี้นะก็2ตัวนี้จะเก่งแค่1เดือนเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือจะติดเมต้าแค่1เดือนเท่านั้นแต่สำหรับใครที่เป็นสายฟรีอะไรมันก็ติดยาวนะแต่สำหรับสายเติมอะไรแบบนี้น่าจะติดแค่1เดือนเท่านั้นนะครับเพราะว่าเมลซากาดมันจะมาแทนไอ้2ตัวนี้นะทุกคนก็คือเมลสกัดมันก็จะเพิ่มเม็ดเจมเหมือนกันนะทุกคนมันก็จะเพิ่มเม็ดเจมเหมือนกันนะ2ตัวนั้นนะครับเอ้ยไม่ใช่2ตัวนั้นเมลสกัดนะครับแถมยังเป็นร่าง SR บวกมีซุปด้วยนะมีซุปเพื่อนด้วยนะแต่ไอ้2ตัวนี้มันเป็นตัวที่มันอยู่ในตู้ตัวแดงไงก็ใครที่มีตัวอะไรก็ใส่ตัวนั้นไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทุกคนหรอกที่จะมีทั้ง2ตัวนะบางทีก็จะมีแค่แทงท็อปมังสวิรัตนะก็ใส่ไปเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีแค่โกเคสึนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาจะมาพีเอ้ยไม่ PVP แล้วกันมาเขียดศึกไล่ที่สิ้นสุดให้ดูนะครับโดนตบอีกละก็ป้องกันได้นะโอเคอยู่ก็ทีมผมก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะมีลาซาทะเลลึกนะแล้วก็แทงท็อปมังสวิรัตนะครับเพื่อมาบัฟให้มีโล่นะแล้วก็มีผีเสื้อ X เอ้ย DX นะเพื่อมาให้พิษของลาซาทะเลลึกมันแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมใส่กาโล่นะครับเพราะว่ามันไม่มีดาเมจหมู่เลยนะตอนนี้นะดูในทีมนะผมอาจจะสุ่มเอาเมลซากานะครับเพื่อมาเป็นดาเมจหมู่นะครับแล้วก็มาคอมโบกับลาซาทะเลลึกนะก็ทีมก็จะประมาณนี้นะคอก็ใช้คอมานะครับแล้วก็มีโซนิกนะที่เพิ่ง3ดาวนะครับทุกคนมาทุกคนขอลองสักคนละกันฟื้นฟื้นฟื้นโอ้โหคนหาศัตรูก็อย่างนานอุ้ยเจอ ID พิกกี้เก่าด้วยนะครับID ซูเปอร์สตาร์กิกกี้เก่านะอันนี้นะของพิกกี้นะครับคุยคนนี้10ล้านอัลโหลเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้นะคนนี้ก็8ล้านเขาก็ไซส์เป็นแทงท็อปมังสวิรัตเหมือนกันนะพลัง8ล้านพลัง9ล้าน
มาทุกคนลองดูนะปึ๊บแบบนี้แหละเออมาเริ่มกันเลยก็เป็นโซนิกฝั่งผมนะครับได้เปิดก่อนนะก็ขอเปิดคูณ3แล้วก็เปิดแอนิเมชันนะครับเพื่อความหล่อเท่นะก็เป็นโซนิกนะครับฝั่ง4เงาไปใส่ราซาทะเลเรื่องนะปึ๊บๆๆ2,200,000นะครับแล้วก็ไม่ติดไล่โจมตีนะครับแต่เป็นกลยุทธ์นะจู่โจมบ้าคลั่งไปจังหวะนี้ไม่มีดาเมจเลยนะแต่ติดพิษไปนะติดเขาเรียกอะไรพิษนั่นแหละเออเรียกพิษนั่นแหละพิษสีม่วงนะเออติดไป2ตัวนะแล้วก็แทงท็อปโอบลัดมาจังหวะนี้นะแล้วก็มาเหล็กจู่โจมของฝั่งเขาอันติมาเลยนะครับอุ้ยลดดาเมจไปแล้วนะแล้วก็แทงท็อปมังสวิรัติเขาน่าจะใส่กลยุทธ์ใส่ฝั่งฮีโร่นะครับแล้วก็ฝั่ง4เงาจากฝั่งเขาอันติมาใส่โซนิกฝั่งผมนะครับ2,800,000นะโคตรจะแรงแล้วก็ไล่โจมตีนะฝั่ง4เงาอันติมาใส่ราซาเทเลลึกของฝั่งผมนะครับแล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งนะครับใส่ฮีโร่เอ้ยดิเซอร์ XD นะเกือบเอ้ยไปครึ่งนึงแล้วนะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมไปลดดาเมจไปนะครับ1,300,000นะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมของฝั่งเขานะครับเอ้ยทำไมมันมีแต่จู่โจมวะช่วงนี้นะก็โจมอะไรนะตัวอะไรละจำไม่ได้แล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งมาจังหวะนี้นี่ราซาเทเลึกก็จู่โจมบ้าคลั่งนะแล้วก็แทงท็อปก็อะไรจู่โจมสักอย่างนะก็กาโร่ผมเอ้าทำไมไม่เปิดอันติล่ะเฮ้ยเออเรียบร้อยแล้วก็เป็นแทงเอ้ยกาโร่ผมขี่หัวขึ้นกลับไปนะแล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งไปจังหวะนี้ปื้ม5,600,000นะครับเม็ดเจียมหายไปหมดแล้วนะเหลือแค่หลอดเลือดสีม่วงหลอดเดียวนะแล้วก็ปืนใหญ่สูญสลายมาจังหวะนี้ 640,000 ดาเมจนะครับแล้วก็แทงท็อปมังสวิรัติของฝั่งผมปึ๊บป๊อปโคตรที่เลยนะแอนิเมชั่นการต่อยนะครับแล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งอุ้ยไปต่อยทำไมตัวนั้นยังไงมันก็ตายอยู่แล้วแล้วก็ฝั่ง4เงาไปนะครับใส่แทงท็อปมาสเตอร์นะ 1,900,000 นะครับแล้วก็เป็นแทงท็อปฝั่งเขานะครับตีธรรมดามานะแล้วก็สกิลรูนนะใส่สกิลรูนไปฟึ่มไล่โจมตีป่ะไม่ไล่นะครับน่าจะเป็นเพราะติดพิษนะแล้วก็โดนพิษไปแล้วก็ฝั่ง4เงานะครับจากโซนิกฝั่งผมนะครับปึ้ม2,300,000ดาเมจนะครับจังหวะนี้แล้วก็ไล่โจมตีนะจู่โจมบ้าคลั่งนะครับจังหวะนี้บึ้มบิ้มบิ้มบอม2,400,000นะครับทุกคนแล้วก็ฝั่ง4เงาไปอีกรอบนะครับบึ้มปึ๊บนี่ไงแล้วก็ติดพิษไปฟึ่มแล้วก็ม้าฝั่งผมนะครับม้าเหล็กจู่โจมนะปึ๊บ4,700,000ปาตะกี้ลืมดูนะแล้วก็ม้าเหล็กจู่โจมของฝั่งเขานะครับอันติคืนกลับมานะก็ไม่เข้านะครับติดโล่แล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งนะครับจากการไล่อันติพาสซีฟของราซาเทเลลึกนะ4,800,000ดาเมจนะครับแล้วก็กาโล่ผมเขกหัวคืนกลับไปนะแล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งมาจังหวะนี้บึ้มอุ้ยเดี๋ยวกาโล่อย่าเปิดอันติลืมไปว่ากาโล่ได้เปิดก่อนไอ้นี่นะราซาเทเลลึกนะเดี๋ยวราซาเทเลลึกจะไม่ได้ออกนะอยู่โจมบ้าคลั่งไปจังหวะเนี่ยปึ้มลบลีกแต่ก็นอนเท่งๆเหมือนกันนะครับแล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งจากฝั่งผมไปอีกรอบคือการไล่โจมตีนะไล่โจมตีนะแล้วก็ปืนใหญ่สูญสลายไปจังหวะนี้391,000ดาเมจนะแล้วก็ติดพิษแทงท็อปมังสวิรัตนาตีธรรมดาไปแล้วก็ติดพิษแล้วก็ฝั่ง4เงาอย่าเพิ่งตายดีเฮ้ยปึ๊บเรียบร้อยนะครับนอนเท่งๆนะทุกคนก็คลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็พูดดักไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับทุกคนใครมีอะไรที่จะแนะนำผมก็สามารถแนะนำได้นะคอมเมนต์พูดคุยใต้ล่างคลิปได้นะครับหรือใครมีอะไรสอบถามนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่นะบ๊ายบายครับ